ขณะที่แม็กควายคุณผู้ชมครับครับไร้ปลอกแขนกัปตันปีศาจแดงในยุคเทนฮากนะฮะนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดอีกครั้งหนึ่งของแมนยูไนเต็ดหรือเปล่าครับตอบเรื่องอะไรการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยครับไม่เนี่ยผิดพลาดยังไงไม่ได้บอกผิดแล้วไม่ได้บอกถูกนะเออก็เปลี่ยนได้นี่เฮ้ยเขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมคุณมาชดประชันนะคือผมว่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับหรือต่อให้สมมติว่าเปลี่ยนแล้วบอกว่าไปให้บรูโน่เฟร์นันเดสนะสมมตินะไม่ให้โรนโดนะแล้วบรูโน่ก็ไม่ได้ดูเป็นผู้นำที่ดีก็เปลี่ยนอีกแต่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะในการเปลี่ยนแม็กควายเพราะว่าคือผมเชื่อธนาอาจจะมองว่า1ความเป็นผู้นำน้อยกับ2คือฝีเท้าก็ผลงานไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยมันต้องไว้วางใจได้ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าให้จิ้มได้นะก็ต้องจิ้มโรนัลโดผมเฉยๆโรนัลโดคือโรนัลโดโอเคแหละเราอาจจะมองในความว่าถ้าเกิดอยู่กับทีมนานอะไรอย่างงี้นะผมว่า DKR เนี่ยเงียบๆอย่างนี้แหละไม่แต่เขามีนะครับโค้ชบางคนเขาไม่เลือกผู้สาประตูเป็นใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเวลามันออร์แกไนซ์ในเกมมันไกลมันส่วนร่วมในเกมน้อยใช่นะครับเขาถึงเลือกหลังกลางเยอะส่วนมากนะครับแล้วก็แต่อย่างผมก็ยังเห็นภาพจำที่แมนยูมีชมัยเคิลไงมีฟันเดอร์ซาพวกนี้ก็ถึงเวลาสวมปลอกแขนก็ทำได้ดีเขาเป็นปลอกแขนยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นปลอกแขนเบอร์2อะไรอย่างเงี้ยต่อจากรอยคีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวรอดูสกอตตี้ไม่โทมิเน่ไหมล่ะเอาให้ได้เล่นก่อนโอเคนะฮะอ้าวขณะที่แมนยูโหพอมีข่าวนี้แฟนบอลบอกเอ้ยทำไมย้ายไปโชว์ฟอร์มไม่ดีจะได้ย้ายขาดกลับมาอีกมาเซียลนะฮะต้องกลับมาแน่ๆแล้วก็น่าจะต้องอยู่ต่อเพราะขายบ่ออกใช่ครับนี่ขนาดแผลไว้ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่เออไม่เยอะเท่าไหร่โหต้องมีสัก30ละมั้งโอ้โห30นี่มันมาเซียลด้วยติดทีมชาตินะยิงแรงแล้วตอนพีคดิตอนพีคดิคุณไปพูดเรื่องเก่าๆเออวันนี้เนี่ยแม่จะซื้อมาเซียว20ล้านเนี่ยผมเชยังคิดกันเลยตอนมาเนี่ยตั้งตอนมาเนี่ยจ่ายโมนาโกไป36นี่ก็นิวองลีป่ะก็ใช่นะครับเขาบอกว่าอยู่อเนลก้าตอนนั้นอ่ะเออบัดหน้าเป้านิ่งๆคมๆขอโทษนะฮะค่าเหนื่อย 2,400 แพงละตายไม่น่าไม่เคยมีปัญหาเล่นหรือไม่เล่นก็ยังตอนนี้2022ใช่ไหมผ่านมา7ปีตอนนี้เขาอายุ26เองนะก็ยังดูเป็นดาวรุ่งเออมันจริงๆ26เองนะอายุใช้งานอีกเยอะเลยนะใช่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ใช้งานเอออ่ะผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวในเบรกแรกขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TVN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ